ทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและก่อนอื่นขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่เคยได้ฝึกหัดอบรมมาแล้วขอทุกท่านจงเตรียมหาที่นั่งให้เป็นที่สบายนั่งตามอัธยาศัยในท่าใดที่เห็นว่าเป็นท่าที่สบายก็ขอได้โปรดนั่งจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายไว้บนตักก็แล้วแต่จะสะดวกบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เตรียมท่านั่งสมาธิเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขอให้นึกถึงพระบรมครูและพระธรรมคำสอนตลอดจนสาวกของพระพุทธองค์ด้วยคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วน้อมจิตน้อมใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเท่านั้นแล้วเราจักสำรวมเอาที่จิตอย่างเดียวจงทำจิตของตัวเองให้เป็นกลางอย่าส่งไปข้างซ้ายข้างขวาศูนย์กลางของจิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ส่วนกลางของกายแล้วกำหนดรู้ลงที่นั่นสำรวมในจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวในขณะที่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่เพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุทโธให้พุทโธอยู่ที่จิตแล้วพยายามนึกพุทโธให้ติดต่อกันอย่าให้มีช่วงว่างแล้วก็นึกพุทโธ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 อยู่อย่างนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านกำหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งเพียงจะนึกพุทโธด้วยความเบาๆสลัดความนึกคิดที่จะให้จิตสงบหรือความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆออกให้หมดหน้าที่มีเพียงแค่นึกพุทโธอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสติก็ไม่ต้องไปตั้งเมื่อเราตั้งใจจะนึกพุทโธแล้วสติมาเองเพราะเราตั้งใจจะนึกพุทโธเมื่อท่านนึกพุทโธบริกรรมภาวนาอยู่ทั่วขณะหนึ่ง
เมื่อจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปทำความแปลกใจเอะใจหรือตกใจเพราะอาการอย่างนั้นให้ประคองจิตนึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปเมื่อจิตมีอาการวูบวาบก็อย่าไปตกใจใดๆทั้งนั้นทำสติประคองจิตรู้อยู่เฉยๆแม้จิตจะมีอาการวูบลงไปก็อย่าไปตกใจถ้าจิตของท่านยังนึกบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ก็บริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งจิตนึกบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกเราตั้งใจนึกพุทโธพุทโธแต่เมื่อจิตอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตไม่พลากจากกันจิตของเราจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการบริกรรมภาวนาของเรากำลังเริ่มจะได้ผลเมื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ต้องตั้งใจเขาย่อมบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแสดงว่าจิตของผู้ภาวนามีองค์ของฌานคือมีวิตกกับวิจารณ์เมื่อผู้ภาวนาได้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของการภาวนาจิตของผู้ภาวนาย่อมจะมีความซึมซาบดูดดื่มในบริกรรมภาวนานั้นแล้วจะมีอาการเอิบอิ่มใจมีอาการดูดดื่มอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นในช่วงนี้ผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการขนลุกชูชันร่างกายโยกโครงหรือตัวชันสั่นรู้สึกว่ามีกายเบาจิตเบากายเริ่มมีความสงบจิตเริ่มมีความสงบความกระวนกระวายและความฟุ้งซ่านแห่งจิตลดน้อยลงหรือหมดไปยังเหลือแต่จิตที่จดจ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาความมีปีติย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความสุขอันเป็นผลพลอยได้ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีกายเบามีจิตเบามีกายสงบมีจิตสงบกายสงบคือสงบจากความทุกขเวทนาหายความปวดหายความเมื่อยหายความฟุ้งซ่านรำคาญจิตก็ปลอดโปร่งไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายในขั้นนี้บางครั้งจ
จิตของผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสว่างสวยแต่บริกรรมภาวนาอาจจะยังอยู่ยังไม่หายไปจิตยังนึกบริกรรมภาวนาเองแต่รู้สึกแผ่วเบาเข้าอาการหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงจนกระทั่งจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆจิตดื่มรสของปีติและความสุขความสงบกายความสงบจิตละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาในบางครั้งจิตจะว่างอยู่เฉยๆมีแต่ความสว่างว่างอยู่เท่านั้นในบางครั้งจิตจะยึดลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งรู้แล้วก็ทำสติระลึกอยู่กับสิ่งนั้นผู้ภาวนากำหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจในบางครั้งการหายใจอาจจะแรงขึ้นบางครั้งการหายใจอาจจะแผ่วเบาลงบางครั้งรู้สึกคล้ายๆกับลมหายใจจะหายขาดไปอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาการที่จิตกำลังเริ่มจะแสดงความสงบอย่างละเอียดผู้ภาวนาไม่ควรตกใจหรือเอะใจใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเรามีแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจทำสติระลึกอยู่กับลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะหายขาดไปก็ไม่ควรจะตกใจในที่สุดแม้ร่างกายจะหายไปหมดก็ไม่ควรจะตกใจแต่โดยส่วนมากถ้าลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปในความรู้สึกจิตย่อมจะไม่มีความหวั่นไหวและไม่มีความเอะใจเพราะกายหายไปแล้วจิตไม่มีประสาทสำหรับใช้ความคิดมีแต่จะไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตสงบละเอียดไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวล้วนล้วนสงบนิ่งสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิในขั้นแรกเป็นปฐมจิตเป็นปฐมวิญญาณเป็นมโนธาตุยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ได้แต่นิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังทำให้ผู้ภาวนาหายความสงสัยข้องใจในปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วผู้ภาวนาย่อมรู้ว่านี่คือสมาธิ
นี่คือความสงบของจิตขั้นสมถะแม้ว่าจิตจะยังไม่เกิดความรู้ใดๆขึ้นมาก็ตามแต่หากเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตเมื่อผู้ภาวนามาฝึกอบรมจิตให้มีความสงบนิ่งอย่างนี้หลายๆครั้งหลายๆคราวผู้ภาวนาจะสามารถกำหนดวิถีจิตของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มนึกถึงบริกรรมภาวนาจะกำหนดได้ว่าสมาธิในขั้นต้นต้องมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสมาธิที่สงบลงไปในระดับกลางๆจะปล่อยวางวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติสุขกับเอกัคคตาสมาธิที่ละเอียดเข้าไปหน่อยจะปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาในขั้นนี้กายยังปรากฏอยู่อย่างละเอียดสมาธิขั้นละเอียดจะปล่อยวางความสุขยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาตอนนี้กายหายไปหมดแล้วเมื่อกายหายไปหมดแล้วความสุขไม่ปรากฏความทุกข์ก็ไม่ปรากฏมีแต่ความเป็นกลางเป็นกลางโดยไม่มีสุขโดยไม่มีทุกข์เป็นกลางโดยที่จิตไม่ได้อาศัยอะไรเป็นอารมณ์เป็นตัวของตัวเองโดยเด็ดขาดไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นเครื่องยึดจิตเป็นตัวของตัวเองยึดตัวของตัวเองเป็นสิ่งรู้โดยอัตโนมัติเพราะจิตรู้อยู่ในจิตแล้วสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสอยู่นี่คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังคำที่เราได้สวดมนต์ไปแล้วเมื่อจิตเข้าไปสู่สมถะในขั้นในตอนต้นๆซึ่งจิตยังไม่มีพลังงานก็จะได้แต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้คือวิถีจิตที่เดินตรงเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิอย่างละเอียดในขั้นสมถกรรมฐานหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ตั้งแต่วิถีจิตที่เดินมาตั้งแต่สมาธิขั้นต้นตอนต้นๆที่เรานึกถึงบริกรรมภาวนาจนกระทั่งจิตดำเนินมาสู่ความสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เท่านั้นช่วงระหว่างกลางๆบางทีอาจจะเกิดมีประสบการณ์ขึ้นในระหว่างนั้นเช่นเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตสงบสว่างลงไปนิดหน่อยเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกย่อมจะรู้เห็นนิมิตต่างๆเช่นรูปคนรูปสัตว์พูดผีปีศาจหรือภาพนิมิตต่างๆซึ่งจะปรากฏให้รู้ให้เห็นเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราดูหนังอยู่ในจอหรือบางทีอาจจะปรากฏนิมิต
คล้ายๆกับว่าตัวเรานี่เดินออกจากร่างแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามภูเขาเหล่ากาป่าดุงไปมองเห็นปราสาทวิมานที่สวยงามเห็นเทวดาเทพบุตรอินทร์พรหมอันนี้เป็นนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตส่งกระแสออกไปข้างนอกเมื่อจิตเกิดมีนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาต้องการอยากจะรู้เห็นอะไรเช่นนรกสวรรค์เป็นต้นเมื่อน้อมจิตนึกถึงนรกก็จะเห็นนรกน้อมจิตนึกถึงสวรรค์ก็จะเห็นสวรรค์น้อมจิตนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับหายไปแล้วก็จะเห็นท่านเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องการภาวนาเห็นแม้ว่าการเห็นอันนี้ผู้ภาวนาที่มีความฉลาดสามารถที่จะยับยั้งความรู้สึกไม่ให้หลงในนิมิตนั้นๆเขาจะกำหนดหมายเพียงแค่ว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติย่อมจะประคองจิตดูเฉยอยู่โดยไม่ไปเกาะติดหรือยึดสิ่งที่มองเห็นนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาจะประคองจิตให้มีสติรู้เฉยอยู่แม้ว่านิมิตนั้นๆจะแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามผู้ภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะดีพอสมควรจะไม่หลงติดนิมิตนั้นๆเพียงแต่ถือเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นเองเมื่อจิตไม่ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นจิตก็ไม่ส่งกระแสออกไปข้างนอกเมื่อจิตยึดสิ่งนั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตแล้วก็เป็นสิ่งระลึกของสติกำหนดรู้เฉยอยู่ผู้ภาวนาจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นย่อมมีเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไปบางทีเห็นรูปคนรูปสัตว์ถ้ากำหนดดูอยู่เฉยๆอสุภะนิมิตจะปรากฏขึ้นแก่ผู้ภาวนาบางทีคนและสัตว์ที่มองเห็นนั้นอาจจะแสดงอาการล้มตายลงไปแล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของคนตายหรือสัตว์ตายในที่สุดเนื้อหนังผุพังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะสลายตัวไปเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้สติปัญญาพิจารณารู้อสุภกรรมฐานถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายสาบสูญจมไปในดินในน้ำในลมในไฟผู้ภาวนาก็จะได้รู้ธาตุกรรมฐานคือรู้ว่าร่างที่มองเห็นนั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วเมื่อจิตมีพลังงานพอที่จะน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตนเองโดยอัตโนมัติเขาก็จะน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าสัตว์ทั้งหลายเขาล้มตายไปแล้วแล้วสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดบัดนี้เขามาตายให้เราดูเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ตายไปแล้ว
เรากับเขาก็ไปมาเป็นประเภทเดียวกันมีเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันความตายเช่นนี้จะต้องมาถึงเราในวันใดวันหนึ่งหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เป็นอาการที่จิตน้อมเอาธรรมะเข้ามาในตนซึ่งเรียกว่าโอปนัญญิโกเมื่อน้อมเข้ามาถึงตนแล้วจิตจะรู้สึกว่ามองเห็นความตายของตัวเองในขั้นแรกๆก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะตายเหมือนอย่างเขาในเมื่อจิตมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาว่าเราจะตายจริงแล้วจิตของเราก็จะแสดงอาการตายคือแสดงอาการเคลื่อนจุติออกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด่นอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งยังเหลือแต่ความว่างแล้วภายหลังจะมองย้อนมาดูกายของตัวเองมองเห็นกายของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่แม้แต่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เคยนุ่งห่มก็จะเปลือยเปล่าไปหมดแล้วร่างกายก็จะปรากฏนิมิตให้เห็นแสดงอาการขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูกมองเห็นโครงกระดูกเป็นนิมิตอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นอุคหานิมิตแล้วบางครั้งโครงกระดูกอาจจะหลุดออกจากกันเป็นชิ้นใครชิ้นเราแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนกระทั่งแหลกละเอียดเป็นผงโปรยอยู่เหนือพื้นแผ่นดินแล้วก็หายลงไปในพื้นแผ่นดินเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็จะรู้ว่าร่างกายของเรานี่มีแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่การรู้ในขณะนั้นจะรู้อยู่ในทีโดยไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ความรู้ของจิตนั้นมันจะซึ้งลงไปรู้ตลอดทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาจะไม่พูดและจะไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไอ้เจ้าดวงจิตที่สงบสว่างสวัยก็นิ่งอยู่เฉยๆร่างกายที่แสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังจนสลายตัวเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นไปตามเรื่องของใครของเราจิตก็อยู่ส่วนจิตส่วนกายที่เป็นไปก็อยู่ส่วนกายแยกกันจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแล้วในที่สุดผืนแผ่นดินก็จะหายวับไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สว่างสวัยอยู่ถ้าหากว่าจิตดวงนี้ไปติดสมถะติดความสงบติดฌานก็จะนิ่งว่างสว่างเฉยอยู่โดยไม่ย้อนกลับมามองดูสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาอีกแล้วมาอยู่จนพอสมควรแล้วก็จะถอนจากสมาธิออกมาเลยแต่ถ้าจิตดวงนี้ไม่ติดสมถะหรือไม่ติดความสบายในความว่างพอผืนดินผืนแผ่นดินหายไปแล้วผืนแผ่นดินก็จะปรากฏขึ้นมาให้มองเห็นอีกผงกระดูกที่หายสาบสูญไปในผืนแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเกาะกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระทั่งประติดประต่อกันเป็นชิ้นกระดูกครบสมบูรณ์แล้วก็จะมาประสานกันเป็นโครงร่างขึ้นมาอีก
เมื่อประสานกันเป็นโครงร่างสมบูรณ์แล้วเนื้อจะเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกกระดูกต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเนื้อจะเริ่มงอกขึ้นในจุดนั้นแล้วก็ลามไปจนทั่วร่างกายคือโครงกระดูกนั้นแล้วเนื้อจะงอกออกมาสมบูรณ์เต็มที่เป็นรูปเป็นร่างโดยสมบูรณ์แต่ยังปราศจากหนังห่อหุ้มผู้ภาวนาจะมองเห็นร่างของตัวเองเหมือนถูกลอกหนังออกหมดแล้วแล้วในที่สุดเนื้อที่มองเห็นเป็นสีแดงฉาบไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆก็จะค่อยแห้งเกรียมเข้าไปทุกทีในที่สุดผิวหนังจะปรากฏขึ้นห่อหุ้มร่างกายเมื่อผิวหนังปรากฏห่อหุ้มร่างกายสมบูรณ์แล้วขนเล็บฟันหรือผมก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์เป็นร่างขึ้นมาได้ขนาดนี้บางทีก็ถอยออกจากสมาธิพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายย่อมเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตจะย้อนไปทบทวนความเป็นภายในขณะที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายเขาจะพิจารณาทบทวนของเขาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขาพิจารณาทบทวนสิ่งที่เขารู้เขาเห็นโดยอัตโนมัติในที่สุดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วเขาจะตัดกระแสแห่งความรู้โดยสมมติบัญญัติว่าอะไรเป็นอะไรเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างอีกทีหนึ่งในตอนนี้ปีติและความสุขจะบังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจนกระทั่งจิตปล่อยวางปีติความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตาเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่ในความเป็นหนึ่งปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดย่อมจะเกิดขึ้นแก่จิตของผู้ปฏิบัติโดยภายในจิตของเขาจะมีความสงบนิ่งสว่างแต่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวิ่งวนรอบจิตของเขาเปรียบเหมือนกับกลุ่มเมฆหมอกจิตของเขาจะสงบนิ่งว่างอยู่ในถ้ำกลางโดยไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วจะทรงตัวอยู่ในสภาพที่เป็นปกติคือสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอย่างละเอียดนั้นคือสภาวะธรรมขั้นละเอียดสภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไอ้เจ้าจิตตัวรู้นี่ก็จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวตามอาการนั้นอาการของความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีอาการที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่อะไรปรากฏการขึ้นมาจิตรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยเนื้อแท้ของสัจธรรมแล้วสัจธรรมของจริงที่ปรากฏกับจิตผู้ปฏิบัติย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรเจ้าจิตก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตสิ่งที่จิตรู้เขาก็ไม่เรียกว่าอารมณ์หรือสิ่งใดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีปรากฏการณ์ต่างคนต่างรู้
รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติคือไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรระดับนี้จิตของผู้ปฏิบัติถีบตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่ในขั้นแห่งโลกุตระภูมิธรรมะที่เกิดขึ้นในขั้นโลกุตระขั้นเหนือโลกนั้นย่อมเป็นของจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาไม่มีโดยไม่มีภาษาที่จะเรียกอสุภกรรมฐานความสกปรกโสโครกปฏิกูลไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกดินน้ำลมไฟไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนั้นเป็นปรากฏการอยู่โดยธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงที่ปรากฏโดยเด่นชัดเพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมในขั้นโลกีย่อมมีสมมติบัญญัติเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราน้อมนึกพิจารณาจนกระทั่งจิตยอมรับว่าเป็นสิ่งปฏิกูลจริงๆแต่ถ้าจิตสงบละเอียดลงไปแล้วรู้ความปฏิกูลนั้นแม้จะมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสักเท่าไหร่ก็ตามสกปรกเท่าไหร่ก็ตามเนื่องจากจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติความรู้สึกปฏิกูลน่าเกลียดในขณะนั้นจะไม่มีเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงแล้วคำว่าน่าเกลียดก็ไม่มีคำว่าน่าชอบน่ารักก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่มีมันมีแต่ปรากฏการโดยธรรมชาติพอเหมาะพอดีกันมีอันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลสิ่งที่เป็นอยู่นั้นจะเรียกว่าอะไรในขณะนั้นจิตมันไม่เรียกจริงๆถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเมื่อรู้แล้วเอาอะไรมาพูดให้เราฟังเมื่อพระองค์รู้แล้วแม้ในขณะที่ตรัสรู้อาจจะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไรแต่เมื่อออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นพอสภาพจิตมาสัมผัสว่ามีร่างกายจิตจะเริ่มมีเครื่องมือสำหรับใช้สอยคือกายเป็นเครื่องมือของจิตจิตย่อมจะเกิดความนึกคิดขึ้นมาทันทีในเมื่อเกิดความนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะย้อนไปพิจารณาสิ่งที่รู้เห็นในสมาธิขั้นละเอียดตั้งเป็นภาษาสมมติบัญญัติขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรเอาภาษาสมมติบัญญัติของโลกนี่แหละมาว่ากันจะไปเอาภาษาเทวดาอินทรหมหรือภาษาพูดผีปีศาจมาพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะพระองค์จะแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังจึงเอาธรรมะจึงเอาภาษาของมนุษย์มาบัญญัติชื่อธรรมะที่พระองค์รู้แล้วก็เอามาเล่าสู่บรรดาพุทธบริษัทฟังเพราะเอาภาษามนุษย์มาพูดมนุษย์ฟังแล้วก็เข้าใจและรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้นี่คือวิถีความเป็นของจิตของนักปฏิบัติทีนี้เรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อบริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เล่ามานี้บางท่านอาจจะคิดว่าทำไมทำจิตให้ได้ถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องยากจริง
ตั้งแต่เริ่มภาวนามานี่จิตยังไม่สงบขนาดถึงตัวหายเลยมีตั้งแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ประเดี๋ยวเดียวมันลืมพุทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นพยายามมาตั้งหลายปีดีดักมันก็ไม่สงบเป็นหนึ่งไม่มีปีติไม่มีความสุขไม่ได้สมถะภาวนาสักทีในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคอยให้จิตของเรานี่สงบนิ่งเป็นสมาธิมีสมถะมีอัปปนาสมาธิถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไม่ตายก่อนหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อเราบริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนาเรื่อยไปก็ปล่อยให้เขาอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแต่ถ้าเขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่นก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆโดยถือเอาความคิดที่เกิดขึ้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทำสติกำหนดจดจ้องตามรู้ทุกวาระจิตที่เราคิดแล้วในที่สุดเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีประสิทธิภาพพอที่จะรู้ทันเหตุการณ์ภายในจิตสติรู้ทันวาระจิตที่คิดไปเมื่อไหร่ความสงบจิตซึ่งเรียกว่าสมาธิย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีปีติมีความสุขมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอันนี้วิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างละเอียดได้ทีนี้มีปัญหาอยู่ว่าเมื่อจิตทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่นแล้วเราไม่เอามาหาบริกรรมภาวนาอีกปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านดอกหรือในขั้นแรกนี่มันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกหัดทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของการกำหนดตามรู้ก็ย่อมจะมีขึ้นแล้วในที่สุดเมื่อเกิดมีการคล่องตัวมีความคล่องตัวของการกำหนดทีแรกเราอาจจะตั้งใจกำหนดทำสติตามรู้แต่เราฝึกจนคล่องจนชำนิชำนาญอาศัยการอบรมให้มากๆทำให้มากๆในที่สุดเพราะความเคยชินและความคล่องตัวสติของเราจะตามรู้วาระจิตของเราไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการภาวนาของเราเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้วิธีการปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถจะทำจิตให้สงบละเอียดได้เรามีช่วงที่จะปฏิบัติสลับกันไปหนึ่งบริกรรมภาวนาไว้ก่อนเมื่อจิตปล่อยทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปจนสุดช่วงมันแล้วเราทำสติตามรู้ถ้าหากว่าไปสุดช่วงมันแล้วมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่คิดอาการของสมาธิไม่เกิดขึ้นเราย้อนมาบริกรรมภาวนาอีกใหม่เมื่อมันปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วปฏิบัติสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้โดยอาศัยการอบรมมากๆทำให้มากๆทำจนชำนิชำนาญทำจนคล่องตัวแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองและมีอีกปัญหาหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบเป็นสมาธินิ่ง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 
ไม่เกิดความรู้ความเห็นอะไรเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดได้แล้วเมื่อจิตของท่านถอนออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่าเรามีกายความคิดย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอย่าละโอกาสรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อทำสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปถ้าสติตามทันความคิดความคิดจะกลายเป็นองค์ปัญญาเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติความคิดย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเรากำหนดเอาความคิดเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติแก่กล้ามีพลังเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นสตินทรีย์แล้วจิตของเราจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานเองโดยอัตโนมัติเมื่อทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีถ้าหากสมาธิถอนขึ้นมาแล้วเราไปมัวดีใจกับความสงบเลยจะไปนึกว่าเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีแล้วพอใจแล้วไปพอใจแต่เพียงแค่นั้นเมื่อจิตถอนออกมาเพราะความดีใจรีบกระโดดโลดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิไม่ชะลอเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้เพียงแค่ความสงบแต่ถ้าเราชะลอเวลายังไม่รีบออกจากที่นั่งสมาธิมาย้อนพิจารณาดูอีกทีหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเราเริ่มนั่งสมาธิเริ่มกำหนดอารมณ์พิจารณาตรวจตราดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบผ่านอะไรเข้าไปบ้างมีปีติสุขเอกคตาไหมเพียงแค่นี้ก็เป็นอุบายทำให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาทบทวนดูจนจบเรื่องที่เราพิจารณาแล้วมายับยั้งจิตให้เฉยอยู่สักพักหนึ่งเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้เอาสิ่งรู้นั้นเป็นอารมณ์ของจิตทำสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาอารมณ์ในขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาก็ดีการปฏิบัติด้วยการยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายคตาสติพิจารณารูปนามก็ดีหรือกำหนดจิตทำสติตามรู้ความคิดก็ดีการปฏิบัติตามแบบดังที่กล่าวมาจุดมุ่งก็เพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ในเมื่อไม่มีฌานคือการเพ่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิดถ้าเมื่อความคิดไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบของจิตในขั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาความคิดหรือสติปัญญาที่เราตั้งใจคิดที่เราเรียนรู้มาจากตำรับตำรารู้มาจากการได้ยินได้ฟังรู้มาจากการค้นการคิดอันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดาแต่เมื่อจิตสงบลงแล้วจิตผุดเป็นความรู้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิปัญญาแต่นักปฏิบัติทั้งหลาย
อย่าไปตั้งใจปฏิบัติเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสมาธิหรือเดินจงกรมให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นจุดยืนของนักปฏิบัติถ้าหากเราเอาแต่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการสำรวมจิตหรือเป็นการภาวนาเท่านั้นเราอาจจะนั่งสมาธิภาวนาวันละ 3-4 ชั่วโมงแต่หากเวลาที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามกิเลสและอารมณ์มากกว่านั้นจิตของเราจะไม่สามารถสร้างพลังขึ้นมาต่อต้านกับความรู้สึกฝ่ายข้างต่ำคือกิเลสแต่ถ้าเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทุกลมหายใจเราจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจทำสมาธิอยู่ทุกลมหายใจปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอยู่ทุกลมหายใจเราจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกลมหายใจการทำสติสังวรระวังคอยดูอยู่ด้านแหละคือวินัยความมั่นใจต่อการที่จะกำหนดรู้กิเลสและอารมณ์ของตัวเองนั่นคือสมาธิความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นดับไปในขณะที่กำหนดอยู่นั่นคือตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในขั้นแรกๆเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เมื่อเราฝึกหัดอบรมบ่อยๆเข้าทำให้มากๆจนเกิดการคล่องตัวภายหลังเราจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดตามรู้สิ่งดังกล่าวแต่จิตของเราจะมีประสิทธิภาพสติของเราจะมีประสิทธิภาพตามรู้ไปเองโดยอัตโนมัติวันนี้ขอกล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติในขั้นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพอเป็นคติเตือนใจและเป็นแนวดำริของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาศฉะนี้ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าชวนชาวบ้านเขาทำสมาธิเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาที่ว่าไม่ค่อยมีเวลานั้นบางทีพระท่านสอนสมาธิท่านอาจจะให้งานหนักเกินไปชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะทำได้ทีนี้เราลองมาทำสมาธิแบบที่มันไม่ขัดต่องานต่อการไม่ขัดต่อวิชาความรู้ไม่ขัดต่อหน้าที่ลองดูสิว่าสมาธิแบบนี้มันจะได้ผลพอเป็นเครื่องสนับสนุนกิจการที่เราทำอยู่บ้างหรือไม่อยากจะใครขอร้องให้ท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายช่วยกันพิสูจน์สมาธิแบบนี้ขอใช้คำว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันด้วยวิธีการทำกำหนดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งนั้นเอาสติเป็นตัวนำสติที่เป็นตัวนำที่เราตั้งใจรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือพุทธะเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าตามไปทุกวาระจิตที่เราคิดอะไรเวลาเราเดินมาทำงานหรือเดินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะโน้นนึกขึ้นมาทันทีว่าเราเดินจงกรมแล้วทำสติตามรู้กับการเดินนั่นไปพอนั่งปั๊บลงเรานึกว่าเรานั่งสมาธิกำหนดจิตรู้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเราใช้ความคิดเราคิดเรื่องอะไรทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้น
โดยเอาสิ่งที่เราคิดเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อเราเขียนหนังสือทำสติอยู่กับการเขียนหนังสือเราจะทำงานอะไรเดินไปก้าวไปถอยกลับหรือทำอะไรจิปาถะที่เป็นกิจธุระหน้าที่ของเราถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีด้วยยึดคติว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่ความคิดที่เราคิดจนอยู่พอคิดอะไรขึ้นมาพับทำสติรู้ทันทีอย่าไปละโอกาสเมื่อเวลาเราเกิดความฟุ้งซ่าน โดยปกติธรรมดาแล้วคนทำงานใหญ่โตถึงขนาดที่อยู่ในสังกัดของสถาบันนี่จะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกิจการในทางด้านสินเชื่อเนี่ยเข้าใจว่านอนไม่ค่อยหลับกลัวว่าลูกนี่มันจะโกงทีนี้ในเมื่อจิตของเรามันเกิดความฟุ้งซ่านหรือกังวลกับสิ่งนั้นๆเราปล่อยให้มันฟุ้งไปเถอะให้มันคิดไปปล่อยให้มันคิดไปจนมันสุดช่วงของมันแต่หน้าที่ของเราพยายามกำหนดจิตทำสติตามรู้มันไปเอาสิ่งที่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังจิตอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นคือตัวสติตัวสติที่มันจะตามรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเมื่อสติตัวนี้มันตามทันเหตุการณ์ต่างๆในท่าทีที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราจะได้พลังทางสติทีแรกเราอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะกำหนดสติตามรู้สิ่งเหล่านี้แต่เราตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมใช้เวลาสัก15วันหรือเดือนหนึ่งติดต่อกันแล้วคอยสังเกตดูความรู้สึกของเราจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปในตอนแรกๆนี่เราคุมรู้สึกว่าเราจะควบคุมความรู้สึกของเราให้ตามรู้สิ่งที่เรานึกเราคิดแต่เมื่อเราฝึกหัดจนคล่องตัวแล้วเราคิดอะไรพับสติมันจะทำหน้าที่ของมันทันทีนี่ให้สังเกตลองฝึกดูการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องไปเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันไม่ต้องไปอดข้าวแดงแกงร้อนไม่ต้องไปทรมานตัวด้วยประการใดบำรุงร่างกายให้มันมีความสุขสมบูรณ์มีกำลังกายเมื่อกำลังกายสมบูรณ์กำลังใจที่จะทำมันก็มีถ้ากายมันอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วใจนี่มันจะแข็งสักเท่าแข็งก็เชิญเถอะสู้ความเจ็บไข้ไม่ได้มันก็เกิดความท้อแท้ไปเองเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าให้ถือหลักว่าโภชเนมัตตัญญุตตารู้จักประมาณในการบริโภคและพยายามทำสติตามรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดแล้วการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธินี่โอกาสที่จิตจะสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขได้ฌานได้ญาณอย่างที่พระท่านสอนมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจจนเกิดความคล่องตัวสมาธิมันจะไปเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนหลับเพราะโดยธรรมชาติของบุคคลผู้ที่ทำสติอยู่ตลอดเวลานี้แม้นอนลงเขาก็ต้องทำสติของเราจนกระทั่งนอนหลับเมื่อเขาคิดอะไรเกิดขึ้นมาเขาจะต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรและเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันพอเกิดการนอนหลับลงไปจิตจะเข้าสู่สมาธิแทนที่มันจะหลับมืดไปอย่างธรรมดา
แต่พอนอนหลับลงแล้วสมาธิเกิดจิตจะเกิดสว่างไสวอยู่ตลอดคืนยั่งลุ่งทีนี้ในขณะที่จิตสว่างไสวอยู่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนหลับแต่ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับร่างกายไม่มีมีแต่ใจแช่มชื่นเบิกบานปลอดโปร่งมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบังเกิดขึ้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่นิ่งอยู่เป็นปกติรู้อยู่เป็นปกติสว่างไสวอยู่เป็นปกตินั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาทีนี้ในขณะที่นอนหลับและสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนั้นปัญหาอันใดที่มันยังคล้องใจอยู่ในเวลาที่เราทำงานมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตของเราจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆให้ตกไปได้ในขณะที่เรานอนหลับซึ่งมันจะมีปรากฏการณ์คล้ายๆกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่สามารถแก้ปัญหาข้อคล้องใจได้ทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิโดยวิธีการอย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงว่าไม่มีเวลาไม่เกี่ยงถึงอุปสรรคเพราะเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ทุกลมหายใจตลอดเวลาที่เรามีความตั้งใจอยู่เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์นี่เมื่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมากรุงเทพนี่มีผู้หนึ่งฝากปัญหาไปถามเขาบอกว่าเขานั่งเขียนหนังสือเขียนไปเขียนมาปากกามันหายแผ่นกระดาษก็หายแล้วยังเหลือแต่มือเปล่าๆแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะในขณะนั้นจิตของเราคล้องเข้าจดจ้องอยู่กับการเขียนหนังสือแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันจิตมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกมันก็ปล่อยวางวัตถุภายนอกก่อนยังปรากฏแต่มือคือกายของเราเองแต่ถ้าหากว่ามันสงบละเอียดลงไปกว่านี้มันจะปล่อยวางจนกระทั่งร่างกายของตัวเองร่างกายจะหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นในเรื่องความเป็นไปของมันจะเป็นอย่างนี้และข้อสังเกต ในเมื่อท่านเริ่มฝึกหัดสมาธิแล้ว